ห่างหายจากมือถือนะคะราคาต่ำกว่าหมื่นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะวันนี้อุ้งกลับมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลย Moto G5S Plus นะคะที่นอกจากราคามันจะดีนะคะอยู่ที่ 9,990 บาทแล้วมันยังเป็นมือถือตัวแรกจาก Moto ค่ะที่มีกล้องคู่ซึ่งเจ้ากล้องคู่ตัวนี้นะคะจะมีความสามารถดีแค่ไหนนะคะจะเจ๋งแค่ไหนแล้วเจ้า G5S Plus เนี่ยจะเล่น ROV ได้เพลินแค่ไหนวันนี้อุ้มมาเล่าให้ฟังกันเลยไปติดตามกันเลยค่ะขอมาเริ่มที่เรื่องของดีไซน์ก่อนนะคะสำหรับเจ้า Moto G5S Plus ค่ะคือตอนแรกเนี่ยอุ้งก็สงสัยว่ามัน Plus อะไรขึ้นมาแต่พอมาใช้จริงๆนะคะก็รู้สึกเลยว่ามันมีการ Plus ขึ้นมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูที่ดีไซน์กันเนาะหน้าจอค่ะตัวนี้ค่ะมากับจอขนาด 5.5 นิ้วนะคะเป็น Full HD Display ความละเอียดประมาณ401 PPI ค่ะซึ่งจอของ Moto อุ้มชื่นชมทุกครั้งนะจนหลายๆคนที่ดูบ่อยๆน่าจะจดจำได้แล้วค่ะเรื่องของการใช้สีที่ดีอ่ะคือมองแล้วก็สบายตานะคะแล้วก็มีความชัดเจนทุกมุมมองแบบนี้ค่ะจอตรงนะคะตัวนี้สามารถที่จะติดพวกฟิล์มอะไรเงี้ยแบบตรงๆได้ค่ะหน้าจอนะคะก็จะอยู่ที่ 5.5 นิ้วเหมือนที่อุ้มบอกไปส่วนด้านบนค่ะก็จะมีเป็นกล้องหน้านะคะพร้อมกับไฟแฟลชมาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่สายเซลฟี่เนาะด้านล่างค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มมันจะไม่ใช่ปุ่มนะคะมันจะเป็นที่สแกนลายนิ้วมือเราสามารถจะสแกนตรงนี้ได้เลยซึ่งโมโตก็สแกนเร็วได้เหมือนเดิมทุกครั้งอะนะคะด้านขวาค่ะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่ม power ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นเรียบๆเลยตัวนี้นะคะก็จะสามารถใส่ซิมได้ค่ะแล้วรองรับนาโนซิมนะคะตรงนี้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะมีกล้องค่ะเป็นกล้องคู่อย่างที่บอกไปแล้วแต่แรกคือตัวนี้มากับกล้องคู่ตัวเป็นตัวแรกของโมโตเลยนะคะกล้องคู่ตัวนี้จะมีความละเอียด13ล้านพิกเซลให้มาในเรื่องของการทำ depth of field นะคะหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์ด้วยแล้วก็ f อยู่ที่ 2.0 ค่ะส่วนกล้องหน้านะคะที่อุ้มอยู่ตรงที่อยู่ตรงเนี้ยกล้องหน้าตัวนี้ค่ะจะความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะมากับ wide angle และเลนส์นั่นเองทีนี้ถามอุ้มเรื่องของดีไซน์ตัวเนี้ยดีไซน์มันเป็นเอกลักษณ์ของโมโตมาแต่ไหนแต่ไรอะนะคะในเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นโลหะทั้งตัวในรูปแบบนี้การจับนะคะก็ค่อนข้างจะเข้ามือเป็นอย่างดีเพราะว่าด้านหลังนะคะจะมีความโค้งเข้ากับมือของเราแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการจับด้วยมือเดียวหรือการจับด้วย2มือแบบนี้นะคะก็รู้สึกถนัดดีแต่ว่าถามอุ้มนะเอาตรงๆก็อยากให้ดีไซน์ของโมโตมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะคะถ้าสมมุติแบบเอ้ยมันจอมันขอบมันบางลงหน่อยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบสวยมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสีทองนะคะแต่ว่าพอโดนกับแสงบางแสงเนี่ยบางทีอุ้มยังถามเลยว่าเฮ้ยนี่มันสีชมพูหรือเปล่าอุ้มว่าเทรนที่เป็นสีคล้ายๆกับทองอมชมพูแบบนี้น่าจะกำลังมาค่ะอันนี้เป็นสำหรับเรื่องของดีไซน์นะคะในความรู้สึกของอุ้มเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเรื่องของกล้องกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องคู่ตัวแรกของโมโตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ให้ใส่ความสามารถในเรื่องของ depth of field นะคะหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์มาให้ด้วยค่ะโหมดปกติทั่วไปนะคะอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะและเดี๋ยวอุ้มขอมาเล่าเรื่องของตัวที่ทำหน้าชัดหลังเบอร์กันนิดนึงค่ะสมมติว่าอุ้มมีคิงบ๊อบกับจอห์นสโนว์อยู่อย่างเงี้ยอุ้มอยากจะทำให้คิงบ๊อบชัดจอห์นสโนว์เบอร์นะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือเข้าไปที่โหมดเมนูค่ะในโหมดนี้นะคะมันจะมีการตั้งค่าต่างๆค่ะเช่นโหมดโปรสามารถจะถ่ายพาโนรามาได้แต่ว่าวันนี้ที่อุ้มจะมาโฟกัสก็คือเรื่องของ Depth Enable ตัวนี้ค่ะพอกดเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเลือกจุดโฟกัสค่ะเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะถ่ายไปเถอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาตอน edit ก็ได้ค่ะสมมติอุ้มเลือกแบบนี้แล้วอุ้มก็กดถ่ายค่ะใช้เวลาเซฟนิดนึงนะคะในการประมวลผลค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกดเข้าไปดูรูปได้นี่จะเห็นได้ว่าแสงมันน้อยไปนิดนึงนะคะแต่จะเห็นเลยว่าจอห์นสโนว์เนี่ยเบลอขยายให้ดูฟึบแล้วก็เจ้าคิงบ๊อบเนี่ย
ชัดใช่ไหมคะก็รายละเอียดก็ถือว่าทำได้พอไหวนะคะอาจจะเบลอขอบๆนิดหน่อยค่ะแต่ตัวนี้ค่ะมีลูกเล่นอื่นเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวอุ้มขอกดนะคะ Edit นี่ Edit ตรงนี้ได้เลยตรง Edit นะคะจะมีคำว่า Depth Editor ค่ะก็คลิกเข้าไปค่ะ Depth Editor ค่ะมันจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำหน้าชัดหลังเบลอได้4ตัวนะคะก็น่าสนใจค่ะเดี๋ยวอุ้มทำเป็นเร็วเล่นๆ3อันแล้วกันเนาะอันแรกคือออริจินอลแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกทำภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ตามที่ทุกคนทราบกันค่ะส่วนที่2คืออันนี้อุ้มชอบนะคะคือเราสามารถที่จะเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการให้เป็นภาพสีค่ะแล้วที่เหลือมันจะกลายเป็นขาวดำขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยอันนี้ดีนะคะแล้วถ้าเราชอบเราก็กดเซฟไปถ้าเราไม่ชอบก็มาดูอันต่อไปนะคะอันที่3นี่คือ selective focus คือเปลี่ยนจุดโฟกัสได้ค่ะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคิงบ๊อบกำลังชัดอยู่ใช่ไหมเราอยากให้จอห์นสโนว์ชัดบ้างเราก็คลิกข้างหลังค่ะนะแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เจ้าคิงบ๊อบเนี่ยเบลอถึงระดับไหนถึงระดับสูงสุดแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นความสามารถที่ใส่เพิ่มเข้ามาในมือถือรุ่นราคาต่ำกว่าหมื่นนะคะอย่างเจ้า G5S Plus ตัวนี้ค่ะส่วนกล้องหลังนะคะอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้สามารถที่จะปรับแต่งในเรื่องของโหมดโปรได้ก็เลื่อนได้นะคะว่าอยากจะปรับ ISO เท่าไหร่นะคะปรับไวท์บาลานซ์หรือว่าปรับความชัดความสว่างอะไรก็สามารถปรับได้จากตรงจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับกล้องหลังนี่จะประมาณนี้นะคะกลายเป็นการฝึกเล่น ROV นะคะระหว่างทำรีวิวเนี่ยได้ดีมากนะคะก็หลายๆคนอยากดูว่าเล่นให้ดูนะก็ยังเล่นไม่เก่งหรอกค่ะก็พอเล่นได้เฉยๆเสียงสังเกตดูนะคะเสียงนี่แบบดังสะใจมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะเย้ yeah. คือที่มาเล่นให้ดูไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเจ้า Moto G5S Plus นะคะอ้าวตายแล้วใช้ engine นะคะที่เป็น Snapdragon 625เนี่ยแล้วก็มีความเร็วของ CPU เนี่ยเป็นระดับ Octa Core นะคะ 2.0 GHz ค่ะมาด้วย Android version 7.1 ตั้งแต่เริ่มต้นเลยสมกับที่เป็นโมโตนะคะโมโตก็เป็นเน้นในทางที่เป็นแบบเพียว Android มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะนี่ก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้บางทีเนี่ยเล่นได้ลื่นกว่า S8 Plus อีกมั้งเนี่ย ให้คนที่ใช้งาน S8 Plus นะคะลองดูแล้วตัดสินใจว่าตัวนี้อาจจะเล่น ROV ได้สะใจกว่า S8 Plus อีกอะเห็นไหมคะจังหวะการเดินหรือว่าการแบบปล่อยพลังอะไรเงี้ยว่าดูดีทีเดียวเห็นไหมคะเนี่ยจังหวะการเดินนี่เรียกว่าลื่นไหลกว่า S8 Plus นะคะสำหรับอุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หามือถือเพื่อมาเล่นเกม ROV นะที่หาแบบที่หาตั้งแต่ราคาตายและประมาณ 9,000 กว่าบาทนะคะ 9,900 เนี่ยระดับหมื่นนึงเนี่ยถ้าตัวนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเสียงเนี่ยกระหึ่มเลยอ่ะนี่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดสุดด้วยนะแค่นี้ก็แบบดังมากแล้วนะคะสำหรับเสียงของเจ้าตัว Moto G5S Plus นั่นเองได้ดูอีกสักหน่อยนึงเล่นที่เมื่อกี้บอกไปนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมากับ Android 7.1 ค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของเพียว Android ค่ะให้แรมมาทั้งหมด3 กิกนะคะรอมมา32 กิกแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD ได้ในส่วนของ Moto เนี่ยจะมีเรื่องของ Moto ตัวนี้มี Moto Action กับ Moto Display นะคะส่วนหลายหลังๆมันนี่ก็คือให้มากับทุกเครื่องและจุดที่น่าสนใจของ Moto Action ค่ะคงเป็นเรื่องของOne Button
navigation นั่นเองค่ะเจ้า One Button navigation นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายๆอุ้มสาธิตให้ดูนะคะก็คือไอ้ปุ่มเนี้ยแหละค่ะสามารถปุ่มเดียวเป็นตัวควบคุมทุกๆอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติอุ้มอยู่ที่หน้านี้อุ้มต้องการจะย้อนกลับใช่ไหมคะอุ้มก็แค่เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อย้อนกลับค่ะเลื่อนไปทางขวานะคะเพื่อเปิดแอปที่ค้างไว้ทั้งหมดแตะแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมาในเรื่องของ assistant ค่ะหรือว่าแตะนะคะเพื่อที่จะออกมาสู่หน้า lock screen ก็ทำได้จากตรงนี้แล้วก็ยังเป็นที่สแกนลายนิ้วมือที่อยู่ตรงด้านล่างนี้อีกด้วยค่ะก็ถือว่าปุ่มเดียวเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเลยนะคะนอกจากตัวปุ่มนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการช็อปนะคะก็คือการเหมือนแบบเราหันอะไรเนี่ยเพื่อเปิดไอ้ที่เป็นไฟแฟตนะคะแล้วก็อีกสองอีกทีหนึ่งเพื่อปิดไฟแฟตนั่นเองค่ะนี่คือเป็นเรื่องของการใช้งานตัวที่เป็นแฟตไลท์นะคะหรือว่าไฟแฟตนั่นเองค่ะเปิดเป็นไฟฉายหรือว่าเราจะทวิสต์นะคะเพื่อเปิดเข้าสู่โหมดกล้องแบบนี้นะคะก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของที่เป็นปุ่มส่วนของโมโตแอคชั่นนะคะยังมีจุดอื่นๆอีกมากมายเช่นการวางคว่ำนะคะเพื่อเปิด Do Not Disturb นะคะหรือจะเป็นการพอจับขึ้นมาปุ๊บเสียงเพลงรอสายก็จะหยุดไปค่ะส่วนต่อมาคือโมโตดิสเพย์นะคะโมโตดิสเพย์ก็คือจะเป็นการแสดง notification ในรูปแบบของที่เป็นแบบโมโตนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติอุ้มจับเครื่องเนี้ยมันก็จะติดขึ้นมานะคะในเรื่องของที่เป็นคล้ายๆกับแสดง notification แล้วก็เวลาค่ะคล้ายๆเวลาเราหยิบขึ้นมาบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะดูอะไรใช่ไหมเราก็แค่อยากดูแบบเวลาหรือว่ามีโนติอะไรใหม่บ้างนะคะมันก็จะแสดงขึ้นมาให้ค่ะอันนี้คือเรื่องของโมโตดิสเพย์นะคะโดยรวมแล้วด้วยราคา 9,990 บาทน่าสนใจมากโดยเฉพาะกล้องหน้าคนที่ชอบการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้านะคะตัวนี้มีไฟแฟตมาให้เลยแล้วก็เป็นเลนส์วายด้วยความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะส่วนคนที่เริ่มอยากจะใช้ทดลองใช้งานกล้องคู่นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้น่าสนใจค่ะอาจจะยังถ้าเทียบกับตัวที่แพงกว่านี้ก็อาจจะยังไม่ทัดเทียมเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาพอๆกันอุ้มว่าใกล้เคียงมากอะค่ะสำหรับเจ้ากล้องคู่ของ Moto G5S Plus นะคะการเล่นเกม ROV ที่เมื่อกี้อุ้มแสดงให้ดูก็ต้องบอกว่าประทับใจเพราะว่าสามารถเล่นได้สมูทกว่า S8 Plus นะคะเสียงเพลงนี่ดีมากนะคะเพราะว่าเสียงดังกังวานมากไม่ต้องเปิดสุดก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีอะเสียงดังมากจริงสำหรับคนที่ชอบอะนะคะแล้วก็ตัวเครื่องก็มีความรวดเร็วดีในการใช้งานนะคะสามารถที่จะปรับเมนูภาษาไทยได้แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำได้ดีมากๆสำหรับโมโตมาตลอดนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยให้แบตมา 3,000 มิลลิแอมแปร์ค่ะ 3,000 มิลลิแอมแปร์เนี่ยของโมโตเนี่ยมีในเรื่องของเทอร์โบพาวเวอร์นะคะสมมุติว่าแบตกำลังจะหมดอุ้มเอาไปชาร์จ15นาทีอุ้มสามารถใช้งานต่อได้อีกหลายชั่วโมงประมาณ6ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เล่นๆนะคะเทสเนี่ยแบตก็หายไปนิดเดียวเองอะเนาะอันนี้ก็เป็นจุดดีที่น่าสนใจค่ะเอาล่ะวันนี้อุ้มขอฝากนะคะ Moto G5S Plus ไว้ประมาณนี้แล้วก็ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดวางขายในงาน Thailand Mobile Expo ที่กำลังเนี่ยที่กำลังจะเริ่มด้วยนะคะยังไงวันนี้อุ้มไปแล้วฝาก Subscribe กันไว้ด้วยเผื่อมีอะไรเด็ดๆมานำเสนออีกนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ